นอ่ะครับผมไม่มาแล้วครับไม่มาครับเซฟใบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดำเนินการนะครับตรวจสอบอีกทีข้างในมีอะไรตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีมีอะไรครับข่าวในการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดนะครับในสถานบริการของพัทยาเรานะครับสืบเนื่องจากวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาคงทราบดีแล้วนะครับนะครับทางตำรวจภูธรภาค2โดยตำรวจภูธรนะครับชลบุรีแล้วก็ศูนย์สืบสวนนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็โรงพักพัทยานะครับได้ร่วมกันนะครับปิดล้อมตรวจค้นสถานบริการกลับวันนะครับนะครับพบนะครับยาเสพติดนะครับทิ้งเกลื่อนในสถานบริการดังกล่าวเป็นจำนวนมากนะครับเราจึงได้ทำการนะครับตรวจสอบนะครับว่านะครับยาเสพติดนั้นนะครับใครนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายเป็นขบวนการหรือเป็นเครือข่ายอย่างไรนะครับจากการนะครับรวบรวมหลักฐานนะครับขยายผลเพิ่มเติมทราบว่านะครับมีนะครับนายนะครับหยางจือกัวสัญชาติจีนนะครับคนนี้เป็นนายทุนนะครับให้นะครับนายเอียวหรือเราเรียกว่าโกเอียวซึ่งได้จับกุมไปแล้วนะครับเป็นคนนำยาติดมาจำหน่ายมาขายในฐานบริการนะครับทางพนักงานสวนนะครับโรงพักพัทยาจึงรวบรวมพยานฐานนะเพื่อขอศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติออกหมายจับนะครับนายหยางจือกัวผู้หาอะไรนี้ซึ่งต่อมาวันที่30พฤศจิกายนศาลก็ได้อนุมัติออกหมายจับนะนายหยางจือกัวคนนี้แล้วนะครับแล้วต่อมานะครับทางนะครับปปส.ก็ได้มีคำสั่งให้ยึดอายัดทรัพย์นายหยางด้วยนะครับจากการตรวจสอบเพิ่มเติมก็ทราบว่านายหยางนั้นนะครับได้นำเงินนะครับที่นะครับได้จากการจำหน่ายนะครับยาเสพติดนะครับมาซื้อทรัพย์สินที่พัทยาเรานะครับก็มีทั้งบ้านนะครับ2หลังนะครับตอนนี้ก็ตรวจสอบเพิ่มอีกได้อีกหลังนึงแล้วนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่าบ้าน2หลังดังกล่าวนั้นนะครับได้เปิดกิจการบางหน้านะครับแล้วก็ไม่ได้นะครับไม่ได้ประกอบกิจการตามตรงตามที่ได้แจ้งไว้นะครับทางตำรวจเราวันนี้นะครับก็ได้นำหมายค้นมาค้นนะครับเพื่อจับกุมตัวนายหยางแล้วก็มาตรวจสอบทรัพย์สินวันนี้นะครับก็ยึดตรวจสอบได้หลายรายการนะครับไม่ว่าบ้านนะครับประมาณ3หลังนะครับทรัพย์สินตอนนี้ประมาณคร่าวๆบ้าน2หลังก็ประมาณ30ล้านนะครับแล้วก็มีเงินในบัญชีประมาณ14ล้านนะครับแล้วก็มีรถเอาผ่านรถอุ่นใจอีกนะครับแล้วก็มีคอนโดอีกนะครับประมาณ4หลังมูลค่าทรัพย์สินประมาณ70ล้านครับนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับเดี๋ยวให้ท่านท่านผู้การศูนย์สวนนะครับเป็นคนอธิบายนะครับครับกรณีขยายผลนะครับเครือข่ายค้ายาเสพติดในสถานบริการโดยเป็นคนต่างด้าวนะครับมาทำธุรกิจโดยในส่วนของนายหยางซีกัวเนี่ยนะครับเป็นนายทุนในส่วนของการทำห้อง KTV คือห้องคล้ายๆห้องคาราโอเกะแบบหรูนะครับซึ่งว่าเช่านายเอียวเนี่ยทำห้อง KTV อยู่ชั้น2ของบูนผับต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกลับวันนะครับซึ่งในส่วนของนายหยางเนี่ยเราพบว่านะครับเปิดบริษัท2บริษัทนะครับซึ่งในบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทซึ่งมีคนไทยเป็นนอมินีนะครับจดทะเบียนบริษัทนะครับแล้วก็ซื้อทรัพย์สินจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นคอนโดนะครับ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่แท้จริงก็คือคนจีนครับแต่ใช้นอมินีซึ่งวันนี้เราได้นอมินีมาด้วยนะครับมาถือหุ้นในบริษัทเพื่อให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นคนไทยเกิน 50% นะแต่จริงๆแล้วเงินแล้วก็หลักการลงทุนทุกอย่างเนี่ยคนไทยไม่ได้รู้เรื่องนะครับก็ใช้บริษัทมานะครับใช้บริษัทพวกนี้มาในการซื้อทรัพย์สินนะซึ่งจริงๆแล้วก็ซื้อบ้านอย่างนี้ไม่ได้นะครับซื้อบ้านซื้อคอนโดในชื่อคนจีนได้บางส่วนนะแต่มาซื้อบ้านพื้นราบแบบนี้ไม่ได้ครับวิธีการของเขาก็จะใช้การจดทะเบียนบริษัทซึ่งนอมินีพวกนี้เราก็จะขยายผลต่อไปนะครับในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของชาวจีนเนี่ยเราจะพบอีกส่วนหนึ่งก็คือการทำห้อง KTV นะครับเป็นลักษณะห้องคาราโอเกะนะครับที่มีบริการทุกอย่างอยู่ในนั้นไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดผู้หญิงหรือว่าการพนันรวมอยู่ในนั้นซึ่งในพื้นที่พัทยาเนี่ยก็มีห้องแบบนี้นะการเปิดบริการแบบนี้จำนวนมากแต่ตอนนี้ทราบว่าปิดตัวลงไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็ยังพบว่าคนจีนมีพฤติกรรมในการถือครองทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์พื้นราบนะครับโดยใช้บริษัทนอมินีในการถือครองทรัพย์สินนะโดยที่คนไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะไปจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนบริษัทเนี่ยนะครับต่างได้รับผลประโยชน์นะครับแล้วก็บริหารโดยคนจีนนะครับในส่วนของการเข้าตรวจค้นวันนี้ในส่วนของปปส.แล้วก็ตำรวจเนี่ยมีข้อมูลเบื้องต้นว่ามีบ้าน2หลังนะครับมีเงินสดในบัญชีประมาณ14ล้านนะแต่เมื่อเข้ามาค้นแล้วเราพบคอนโดเพิ่มเติมอีก4หลังซึ่งตอนบ่ายเราจะไปเข้าไปดำเนินการนะพบการซื้อรถเอาผาดด้วยเงินสดแต่ถึงเวลาจดทะเบียนเนี่ยให้จดทะเบียนชื่อคนไทยอันนี้เราก็ต้องติดตามตรวจสอบต่อไปนะครับขอบคุณครับส่วนตัวนายหยางได้ตัวแล้วใช่ไหมครับส่วนตัวนายหยางตอนนี้หลบหนีออกนอกประเทศไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเราได้ออกหมายจับไว้แล้วก็ทรัพย์สินเราก็ส่งให้ปปส.ตรวจสอบต่อไปนี่ขยายผลจับกลุ่มคนไทยเนี่ยที่ร่วมกระบวนการแล้วกี่คนครับตอนนี้ในส่วนของนอมินีเนี่ยเราก็จะรวบรวมหลักฐานสอบถึงที่มาที่ไปนะครับการรู้เห็นเรื่องธุรกิจนะการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆทั้งหมดในเรื่องบริษัทนะต้องใช้เวลาในการสืบสวนแล้วก็สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจนให้แน่ชัดก่อนว่าเป็นนอมินีจริงๆเราก็จะดำเนินคดีต่อไปครับเดลี่นิวหิ้วเงินล้านมาฝากโชคเกินล้านรวยสถานบอลโลกร่วมสนุกด้วยการกดรหัสมือถือเชียร์ทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบที่จะชนะได้แชมป์ฟุตบอลโลกลุ้นรับรางวัลใหญ่ทองคำรถยนต์ Toyota Yaris มอเตอร์ไซค์ Honda Wave และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทอ่านกติกาได้ที่เว็บไซต์ Daily News